สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช้เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับอาจารย์เนี่ยเชียร์ฟุตบอลโลกในคู่ประมาณ2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จับตามองคนอายุปูนนี้แล้วอ่ะมันจะไปทางตาดูตอนคู่5ทุ่มตี2ได้ยังไงค่ะดูคู่2ทุ่มก็ยังดูไม่จบเลยพอ3ทุ่มกว่าพอเตะนัดครึ่งแรกไปแล้วถ้าเกิดมันไม่สนุกผมก็หยุดดูแล้วโดยเฉพาะไอ้คู่ที่เล่นเสมอๆนี่นะดูไม่ไหวมันคือถ้ายิ่งประเภทคุมโซนนะไม่มีการบุกกันอย่างจริงจังเนี่ยเรายิ่งดูก่อนเตรียมเข้ารายการฟังหูไว้หูแต่เท่าที่ดูมาติดตามมาเนี่ยอาจารย์เชียร์ถูกฝั่งบ้างไหมคะไอ้คู่ไหนที่มันต่อมากๆอ่ะไปรองก็ได้เงินทุกคู่อ่ะถ้าเกิดถ้าไปแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมไม่เล่นพนันผมดูเป็นสนุกสนุกอ่ะค่ะฟุตบอลโลกเนี่ยผมดูมา50ปีแล้วผมจะบอกคุณอาจารย์นี่กูรู้เลยนะไม่ใช่กูรู้ไม่ใช่กูรู้หมายว่าเราดูฟุตบอลโลกมาตั้งนานแล้วก็ถามชื่อนักเตะรู้หมดแต่ตั้งแต่เมื่อก่อนนะ16คนเนี่ย16ทีมสุดท้ายนะจนในอนาคตเนี่ยมันจะเป็น48ทีมต่อไปในอนาคตนี่การดูฟุตบอลโลกแต่ละครั้งในรอบ4ปีเนี่ยน่าจะใช้เวลาดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยประมาณเดือนครึ่งค่ะนะมันเหมือนสมัยโรมันมันเป็นยังไงคะคือสมัยโรมันเนี่ยนะเวลาบ้านโลกมีปัญหาเนี่ยนะมันทำสองอย่างอันหนึ่งคือแจกของค่ะสมัยก่อนเนี่ยแจกข้าวสาลีนะสมัยที่อาณาจักรจักรวรรดิโรมันยุ่งเหยิงเนี่ยอีกอันคือมันจัดแข่งกีฬาค่ะไอ้ที่เอาคนมาฆ่ากันอะไรกันนั่นน่ะแกลดิเอเตอร์อะไรเนี่ยน่ะแล้วมันก็จะมีงานเลี้ยงอะไรตลอดฟุตบอลโลกก็คล้ายๆกันมันก็เป็นงานบันเทิงให้คนลืมสถานการณ์ที่มันเป็นจริงในขณะนี้ไปด้วยในตัวแต่ว่าสถานการณ์ความเป็นจริงในขณะนี้ที่คนไม่ลืมก็คือเรื่องของการเมืองอาจารย์นี่ติดตามเรื่องทิศทางการเมืองของท่านประยุทธ์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือผมแยกนะคือถ้าถามผมว่าถ้าผมสามารถไปนั่งข้างๆคุณประยุทธ์เนี่ยแล้วบอกแกได้เนี่ยนะค่ะผมก็จะบอกกับคุณประยุทธ์ว่าน่าจะวางมือถ้าถามผมคือหมายความว่า8ปีเนี่ยพอสมพอควรค่ะนะสมน้ำสมเนื้อแล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องดันทุรังหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรต่อปล่อยให้คนอื่นเขาทำก็ได้ค่ะผมคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามองกันตามความเป็นจริงก็ต้องดูว่าเนี่ยจะไปขยับไปยังไงคนก็ไปถามกันทุกวันนะตกลงจะเอายังไงจะไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติไหมจะอะไรรวมทั้งจะสมัครนายผมว่าผมเป็นแกผมก็เบื่อนะล่าสุดแกว่าไงนะวันนี้ท่านตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการเมืองเนี่ยนะคะที่นักข่าวไปถามท่านบอกว่าการเมืองเนี่ยไม่มีอะไรทีนี้ก็ถามต่อเนี่ยนะคะสำหรับนักข่าวถามต่ออีกว่าประชาชนรอความชัดเจนอยู่นะท่านนายกก็เลยบอกว่าเมื่อถึงเวลาจะพูดเองก็นี่ก็ถูกแล้วก็คือแต่ว่ามันก็ต้องไปถามมันทุกวันน่ะเพราะมันมีมูฟอื่นมันมีความเคลื่อนไหวอย่างอื่นของพรรคการเมืองที่เขาเตรียมผู้สมัครบ้างเรื่องนโยบายบ้างเรื่องแต้มต่อว่าใครจะย้ายพรรคใครจะอะไรจะจัดตั้งรัฐบาลก็ตั้งเป็นสมมติฐานไปหมดอ่ะค่ะคือมันก็ตามการเมืองแบบนี้การเมืองที่เราตามส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการเมืองในเชิงความเห็นมันไม่ใช่เนื้อหนังมังสาเป็นความเห็นของนักการเมืองคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างก็อยู่วนไปวนมาแค่นี้ถ้าเราจะดูแบบเนื้อหนังมังสาเราต้องดูยังไงอะคะอ้าวอย่างนั้นต้องวิเคราะห์สิวิเคราะห์ความเป็นไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งคุยกันแบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องหาเหตุปัจจัยหาข้อมูลอะไรต่ออะไรว่ากันไปเฮ้ยคุยเรื่องอื่นเถอะจะคุยเรื่องการเมืองเลยรายการนี้ไม่ใช่รายการการเมืองเมื่อวานเนี้ยในรายการฟังหูไอ้หูของเราเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของปี2566หนึ่งในปัจจัยที่ต้องจับตามองมากๆนั่นก็คือเรื่องของราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าไฟค่ะอาจารย์คะคือเมื่อวานเนี่ยพอผมบอกไปเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะต้องเตรียมรับมืออยู่แล้วค่ะแล้วก็ผมก็ไม่แปลกใจว่าแม้ว่าจะมีการขึ้นค่า FT อาจจะบาท1บาท30บาท50ในปีในเดือนมกราถึงเดือนเมษาในรอบหน้าเนี่ยรัฐบาลก็ต้องออกมาผ่อนผันคนใช้ไฟน้อยเสียค่า FT เท่าเดิมอะไรเงี้ยคืออันนี้เข้าใจได้มันก็ต้องไม่ให้คนด่าเยอะเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านดูรายการฟังหูไอ้หูอยู่หรือเปล่าเพราะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของทิศทางของพลังงานอยู่เหมือนกันนะอาจารย์นะไม่นี่มันเป็นเรื่องที่มันรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันงวดเข้ามามันต้องตัดสินใจแล้วมันจริงๆอ่ะ
ไอ้ที่เราเป็นห่วงสถานการณ์ทางด้านการคลังเนี่ยนะผมบอกตรงว่าไอ้เนี่ยรูโหว่2รูเนี่ยรูใหญ่นะก็คือเรื่องของการอุดหนุนราคาน้ำมันค่ะนะจนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ติดหนี้บริษัทค้าน้ำมันไปประมาณ 120,000 ล้านแล้วค่ะนะ 120,000 130,000 ล้านแล้วแล้วก็ราคาก็ลงถึงแม้ต่อไปในอนาคตราคาน้ำมันลงก็ลงเร็วไม่ได้หรอกก็ต้องเอาเงินมาใช้กองทุนน้ำมันก่อนเหมือนกันค่าไฟนี่ยังยึกยักยังขึ้นได้ขึ้นค่า FT ไปปรับไปแต่มันก็ขึ้นไม่เพียงพอแล้วมันต้องมีการอุดหนุนส่วนที่ขึ้นก็ขึ้นไปแต่การอุดหนุนเนี่ยรัฐบาลก็ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีอุดหนุนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขาแบกรับอยู่มันก็วนกันไปวนกันมาเอาจกกระเป๋าซ้ายไปใส่กระเป๋าขวาจกกระเป๋าขวาไปใส่กระเป๋าซ้ายจริงๆถ้าย้อนกลับไปนะพูดถึงเรื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผมคิดว่าตอนที่จะดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วก็เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปแล้วก็เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับบริษัทปตท.เนี่ยถ้าตอนนั้นรัฐบาลคุณทักษิณรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นคนผลักดันเรื่องแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจนถึงปลายทางแล้วกำลังอยู่ในช่วงเวลาการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นจะเป็นคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริยเดชได้นั่นนะแต่รัฐบาลเนี่ยถอยเนี่ยเรามานึกดูถึงตอนนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์จะดีจะชั่วยังไงเนี่ยเขาสามารถขยายธุรกิจของเขามีสภาพคล่องที่ดีสามารถจะกู้เงินบริหารจัดการก็ไม่เป็นภาระปีหนึ่งเฉพาะค่าปันผลให้กระทรวงการคลังที่ถือหุ้นปีนึงกับ 30,000 ล้านเนี่ยน่าเสียดายบางทีจังหวะเวลาในการตัดสินใจบางทีมันก็ต้องยอมหักอะแต่ครั้งนี้อย่างว่าการเมืองมันก็ต้องคือการเมืองมันก็แล้วแต่กระแสในช่วงเวลานั้นบางครั้งผลประโยชน์ในระยะยาวอาจจะมองกันไม่เห็นในทำนองเดียวกันสิ่งที่จะเสียหายในอนาคตถ้ามองจากมุมปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นอันนี้แต่ว่ามันพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างตอนนั้นที่ทำจำนำข้าวให้ธ.ก.ส.ไปเป็นคนออกเงินให้ก่อนก็เนี่ยต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้หนี้มันก็ไปเบียดบังงบประมาณอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องแบบนี้มันเราไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจนะเพียงแต่ว่าเรามอนิเตอร์เราติดตามแล้วเราก็เห็นความเป็นไปเนี่ยบางครั้งแม้ว่ารัฐบาลหรือรัฐไทยเนี่ยจะมีอำนาจมากแต่เวลาใช้อำนาจจริงก็จะแย่ๆหลายอย่างเนี่ยเอาเป็นว่าเรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือคำถามที่คุณผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยส่งเข้ามาในรายการฟังหูไว้หูของเรานะเดี๋ยวตอบในเบรกหน้าค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เนี่ยนะคะว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามาในรายการของเราทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชนะคะคำถามก็มีหลากหลายแต่ที่น่าสนใจมีทั้งเรื่องของค่าไฟที่เชื่อมโยงกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีคำถามอื่นอีกมากมายนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะช่วงของถามมาต่อไปนะคะก็เป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งถามเข้ามาอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ขึ้นไงการที่ค่าไฟฟ้าขึ้นไปรอแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คือขึ้นไปรอเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันต้องแยกเรื่องค่าไฟฟ้าที่จะมีการปรับค่า FT กำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะขึ้นปรับค่า FT จากปัจจุบัน93สตางค์เป็นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีไฟฟ้ามากไฟฟ้าน้อยไอ้เรื่องการใช้รถไฟฟ้ามันอีกเรื่องนึงค่ะนะไอ้นั่นมันก็ไม่ได้มันก็คือมันคุ้มอยู่แล้วสำหรับคนใช้แต่ว่ามาเขาต้องลงทุนก้อนใหญ่ด้วยการซื้อรถคันใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ว่าคือถ้าเรายังใช้รถมีคนโทรศัพท์มาถามผมในรายการที่ผมจัดทางวิทยุใช้รถอยู่เพิ่งใช้มา5ปีเพิ่งผ่อนหมด
จะไปซื้อรถไฟฟ้าดีไหมผมบอกคุณยังเหงื่อยังไม่แห้งเลยเนี่ยที่ผ่อนน่ะคุณจะรีบร้อนไปไหนอ่ะพักเบรกหน่อยนะไม่รถคุณใช้มา5ปีเนี่ยอายุงานมันประมาณ10ปี12ปีเนี่ยคุณอดเปรี้ยวกินหวานไม่ดีกว่าเหรอทำไมจะต้องไปตามกระแสว่าจะต้องไปซื้ออย่างนั้นถ้าไปซื้อใหม่รถคันนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยตอนที่คุณซื้อมาล้านห้าเนี่ยตอนนี้มันเหลือประมาณ400,000-500,000ถ้าคุณจะไปซื้อรถใหม่คุณก็ต้องกู้อีกล้านนึงอยู่ดีอ่ะไปทำไมรถมันลดไม่ใช่ไม่เกี่ยวว่ารถมันลดไหมครับว่ารถมันใช้งานได้ก็ใช้ไปก่อนใช่ไหมจะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนตามวงรอบทุกทีถ้าเรามีตังค์ไม่มีปัญหาไม่มีตังค์เนี่ยเพิ่งผ่อนหมดเหงื่อยังไม่แห้งจะไปผ่อนใหม่อีกเพราะไอ้เรื่องว่าตลาดมันนิยมรถไฟฟ้ามันไม่ใช่อ่ะที่บอกว่ารถมันลดเนี่ยคือเรื่องของราคาเข้าใจก็ได้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะรถไม่เหมือนบ้านมันคิดค่าเสื่อมร้อยละ20ต่อปีพูดง่ายว่าออกรถมาแค่ออกจากศูนย์อะรถเป็นรถแบบติดเป็นทะเบียนไม่ใช่ป้ายแดงแล้วหรืออีเวนเป็นป้ายแดงเราขับไปแล้ววิ่งไปสัก 1,000-2,000 เนี่ยราคาที่รับซื้อมันลงไป 30% แล้วใช่ค่ะอาจารย์แล้วทำไมรัฐเนี่ยไม่สนับสนุนเอกชนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานที่ไปงมโคงอยู่ที่ไหนเขาสร้างยังไม่รู้สร้างยังไงค่ะเอ้ยไม่ได้เขาสนับสนุนอยู่แล้วทำอยู่แล้วแล้วก็มีการรับซื้ออะไรต่ออะไรเขาทำอยู่แล้วค่ะแล้วราคาที่รับซื้อเนี่ยมันเป็นราคาที่ต้องบอกนะไฟที่มาจากไม่ว่าจะเป็นพลังลมไม่ว่าจะเป็นไอ้เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าราคาที่เขารับซื้อไม่ว่าจะเป็นระบบเดิมระบบใหม่ก็ตามทีเนี่ยแพงกว่าราคาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงอยู่แล้วเป็นราคาอุดหนุนแล้วมันก็ต้องมาคำนวณเป็นต้นทุนเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อไฟหรือผลิตไฟจากต้นทุนหลายๆอย่างเอามากระจายแล้วเป็นราคากลางเป็นราคาพูใช่ไหมถ้าไอ้พวกนี้เยอะมันก็จะมีปัญหาว่าราคาเฉลี่ยมันจะเยอะจะสูงขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันความมั่นคงของระบบฝนตกไม่มีโซลาร์เซลล์ค่ะไม่มีแสงอาทิตย์ลมไม่พัดไม่มีพลังงานลมน้ำไม่เยอะไม่มีพลังงานน้ำค่ะคิดอย่างนี้แล้วไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในบ้านเรามีจำนวนเยอะ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 โอ้โหบริษัทที่เขาทำแรกๆเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นกลายเป็นเศรษฐีติดอันดับไปแล้วถูกไหมค่ะ อาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเอเชียเวลนิดนึงค่ะเขาคือบริษัทนี้มันมีทั้งบลจแล้วก็บลถูกไหมคะบลจคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลคือบริษัทหลักทรัพย์เนาะทางกลต.เนี่ยมีการสั่งให้บริษัทเอเชียเวลหยุดดำเนินการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลให้หยุดดำเนินการเนี่ยทั้ง2ชนิดเลยหรือเปล่าคะ no บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลเขาก็ยังทำธุรกิจค่ะบลจ.อยู่แต่บริษัทที่บอกว่าสภาพอะไรเงินสุทธิกองทุนติดลบอะ NCR ติดลบเนี่ยคือบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลคนละเรื่องกันผมจริงๆผมเห็นใจคนที่ทำงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลเขาก็ลูกค้าจะไม่เชื่อถือแต่จริงมันแยกกันแล้วแม้แต่เรื่องของการจัดการเนี่ยตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจ.เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกองทุนรวมที่เขาระดมเงินนะคนที่เป็นเจ้าของคือผู้ถือหน่วยเขาเป็นคนบริหารให้แค่นั้นเองกองทรัพย์สินมันแยกกันมันไม่ได้ก็เหมือนกับไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานใช่ไหมของอสมทก็มีนี่เขาให้บริษัทอะไรที่ไปรับผิดชอบมีใบอนุญาตบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้หมายความว่าไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันเป็นของไอ้บริษัทที่บริหารนะเราเป็นเจ้าของเขาไปบริหารกำไรขาดทุนนะอันนั้นอีกเรื่องนึงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอเชียเวลเนี่ยเขาแยกกันแบบนี้เขาแยกกันอยู่ใบอนุญาตคนละใบกันก็ไม่กระทบจะไปกระทบได้ยังไงก็มันไม่เกี่ยวกันเขาแยกส่วนกันแล้วมันแยกส่วนกันแล้วแม้แต่ในบลจ.เองเนี่ยเงินของลูกค้าที่เป็นในกองทุนรวมมันก็ไม่ใช่เงินของบลจ.โดยตรงเขามีกำไรขาดทุนจากการบริหารตรงนั้นค่าธรรมเนียมคือรายได้ค่าใช้จ่ายของพนักงานเขาอะไรครับเป็นต้นทุนเขาจะกำไรขาดทุนมันก็เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นบลจ.ไม่ใช่ตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเลยนี่ต้องฟังหูไว้หูแบบนี้นะคะ อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องแพลตฟอร์ม ftx.com ล่มหน่อยค่ะคือมันคืออะไรก่อนคะอาจารย์เฮ้ยผมไม่รู้รายละเอียดนะค่ะเพียงแต่ผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมพูดเป็นภาพกว้างดีกว่าเพราะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอสเซท
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีการผูกไม่ว่าจะเป็นการออกโทเค็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าอีโคซิสเต็มระบบนิเวศหรือพูดง่ายว่าสภาวะแวดล้อมของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันวนอยู่ในกลุ่มของเขาวนอยู่ในกลุ่มมันไม่ได้ออกมานอกกลุ่มมันเจ๊งมันโกงมันอะไรมันก็เจ๊งมันโกงกันเองในนั้นเพียงแต่ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนที่จะโยกเงินเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอันนี้เอาเงินออกจากระบบสถาบันการเงินที่เป็นระบบที่เขาเรียกว่า traditional หรือระบบปกติเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ภายในนั้นเนี่ยมันว่ากันเองต่อไปทำนู่นทำนี่อีลุงตุงนางสังขยากันโกงกันบ้างอะไรเบี้ยวกันบ้างอะไรกันบ้างเอาโยกของลูกค้าไปทำเงินหายมีแฮกเกอร์ไอ้พวกเนี้ยไอ้ FTX เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอันนี้ส่วนหนึ่งของปัญหาในกลุ่มสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งมันยังไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อพูดง่ายๆเดิมนี่มันมีมูลค่าซึ่งผมก็ไม่เชื่อนะที่ว่ามูลค่าตามตลาดของมันทั้งหมดในระบบเนี่ยประมาณ3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยและปัจจุบันมันเหลือประมาณสัก700,000มั้งหายไป 70% ถ้าหายไปอย่างนั้นน่ะคนที่ลงทุนต้องเสียหายเสียหายก็เสียหายเขาคือบางคนเขาทำใจอยู่แล้วอยากได้มากก็เสียมากอยากได้น้อยก็เสียน้อยไม่ยอมเสี่ยงเล่นก็ว่ากันไปนะแต่ไอ้รายละเอียดของแต่ละอันเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเวลาไปอ่านก็แทบไม่รู้เรื่องไอ้นี่มันไปลงทุนในนี่แล้วก็โยกเงินออกมาจากไอ้นั่นแล้วก็มาออกเหรียญอย่างนั้นอีกคนนึงบอกกูจะไม่ซื้อเหรียญอันนี้จะเทขายมั่วกันอยู่ในเนี้ยผมพูดได้แค่นี้เดี๋ยวแต่ว่าเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะคะอาจารย์เคยบอกแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าปีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนั่นเองนะคะอ่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของช็อปช่วยชาติค่ะในปลายปีนี้ปลายปีนี้นะคะจะยังมีเพิ่มเติมอีกไหมคะมีคือจำได้ไหมผมเคยคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรายการเรานี่แหละค่ะก็เราพูดถึงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือประคับประคองเศรษฐกิจเนี่ยในปี2566เนี่ยตอนนั้นก็พูดกันถึงตัวเลขตัวเรื่องนึงหรือพูดกันถึง2เรื่องคนละครึ่งเฟส6กับเรื่องช็อปดีมีคืนที่จะเอากลับมาใช้ใหม่ช็อปดีมีคืนแบบเดิมอ่ะซื้อแล้วเอาใบกำกับภาษีมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีหักเป็นค่าใช้จ่ายปี67อ่ะของเป็นของปี66แต่ไปยื่นปี67ค่ะเมื่อก่อนเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยมัน 30,000 ผมก็บอกท่านรัฐมนตรีไปว่าควรจะเพิ่มนะเท่าที่ผมทราบล่าสุดเนี่ยน่าจะเพิ่มเป็น 40,000 บาทค่ะก็ยังถ้าถามผมว่ายังน้อยเกินมันต้องสัก 50,000 70,000 ดีกว่าแต่ก็แล้วแต่นะถึงเวลาเขาจะยืน 40,000 ก็ต้องถามทางกรมสรรพากรดูอาจจะเสนอไปแล้วใช่มั้ยคะไม่ใช่เสนอผมก็ไม่คุยนอกรอบไม่ผมไม่คุยก็ต้องไปถามทางอธิบดีกรมสรรพากรคุณรัฐวรนท์น่ะว่าเขาได้แค่ไหนเขาดูฐานะดูการประมาณการรายได้ของกรมสรรพากรได้มากน้อยแค่ไหนเขาจะเอามาเป็นหักเป็นค่าลดหย่อนเท่าไหร่เนี่ยก็ว่ากันไปส่วนช่วงเวลาที่น่าจะใช้สิทธิ์อันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงวัน45วันค่ะ1มกราถึง15กุมภาพันธ์ในเบื้องต้นนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีความชัดเจนเข้าที่ประชุมครม.ประมาณสัปดาห์หน้าหรืออย่างช้าก็น่าจะเป็นครึ่งแรกของเดือนธันวาค่ะคือคงไม่ใช่ว่าไปอนุมัติกันตอนปลายปีอ่ะแบบนั้นก็เตรียมตัวกันไม่ทันหรอกใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเห็นมาตรการไอ้เรื่องเกี่ยวกับเยียวยาผลกระทบอะไรของรัฐบาลที่จะออกมาเนี่ยก็เห็นเขานัดกันแล้วนี่ว่าให้มันส่งภายในวันนั้นวันนี้กำลังรวบรวมเรื่องคราวนี้มันจะทำแบบทั้งหมดทีเดียวจนชาวบ้านงงเป็นเรื่องอะไรหรือจะทำออกมาเป็นหลายๆขยักอันนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องรอติดตามในส่วนของรายละเอียดนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากทราบมากๆคือชาวไร่อ้อยเขาก็อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของราคาเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อค่ะคุณผู้ชมท่านนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์นะคะรัฐเนี่ยจะเปิดให้จองพันธบัตรออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 3% ในวันที่13ถึง14ธันวาคมนี้ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยนะคะคิดว่ามันมีความปลอดภัยแล้วก็น่าลงทุนหรือเปล่าคะคื
พันธบัตรกระทรวงการคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันคือสุดยอดของความปลอดภัยแล้วมันไม่ใช่มันไม่ต้องทำเรตติ้งเลยนะมันยิ่งกว่า 2A 3A ด้วยซ้ำไป คือสุดยอดของความปลอดภัยแล้วก็คือพันธบัตรรัฐบาลนี่แหละอันนี้คือประเด็นเรื่องของความปลอดภัยคือไม่ต้องไปคิดว่ารัฐบาลจะมีตังค์ใช้มันไม่มีมันก็ไปเก็บภาษีเราหรือมันก็ไปกู้ใหม่มาใช้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนเราทางอ้อมอีกแล้วไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือรัฐบาลเขาสามารถปั๊มเงินพิมพ์เงินได้นี่แล้วกันพูดง่ายๆว่าเขาพิมพ์เงินได้เขาเก็บภาษีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บริหารจัดการจ่ายเงินจ่ายต้นจ่ายดอกครบถ้วนนะประเด็นก็คือว่ารัฐบาลเขาก็จะออกมาทุกปีมากน้อยก็แล้วแต่อย่างรุ่นล่าสุดนี่เขาเลือกรุ่นสุขใจให้ออมก็มีชื่อตั้งเขาไปเรื่อยเปื่อยนะประมาณเท่าไหร่40,000 ล้านหรือ45,000 ล้านผมไม่แน่ใจเราๆนี้ค่ะโอเคอ่ะคราวนี้ที่เขาออกมาเนี่ยมันมี3ปีอันนี้ถึงประชาชนนะรุ่น3ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.3 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยรู้สึกจะ6เดือนครั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนะเสียภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรนะ 15% ของดอกเบี้ยที่รับนี่ก็ต้องเอา 0.85 คูณเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็อีกรุ่นนึงที่เขาพูดน่ะอันนั้นคือ7ปี 3%ถ้าถามผมน่าลงทุนหรือเปล่าในแง่ความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องคุยนะปลอดภัยแน่นอนดีกว่าหุ้นกู้เอกชนนะปัญหาคือดอกเบี้ยมันจูงใจคุณไหมถ้าดอกเบี้ยมันจูงใจคุณก็ไปลงทุนแต่ผมก็ยังคิดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดใครที่กระแสเงินสดไม่ตังจริงนะไม่แน่นจริงยังต้องมีเข้าๆออกๆเนี่ยก็ควรจะลงทุนประเภท3ปีแต่ถ้าเกิดใครโอ้โหเงินก้อนนี้ไม่ได้ใช้อายุยังไม่เยอะอย่างผมเนี่ยผมลงทุนอะไรที่มันเป็น7ปี10ปีไม่ได้เพราะผมอายุเยอะแล้วผมลงทุนยาวไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นที่ลงทุนน่ะอาจารย์บอกว่าต้องดูเรื่องอายุอายุก็ต้องมีส่วนนะยาวเกินเราก็ไม่เห็นของเหมือนกันน่ะยกเว้นทํามรดกยกให้ใครไปเรียบร้อยแล้วน่ะนะมันยุ่งนะเวลาตายไปมันเป็นมรดกที่เป็นหลักทรัพย์เนี่ยมันต้องไปทําองค์ทําโอนกันวุ่นวายนะไม่ยุ่งนะทํามอบให้นู่นก่อนแล้วก็เข้าใจกันนะไม่ต้องทํามันต้องอีกแบบนึงก็เอาเป็นว่า10ก็ใครที่สนใจก็จะไปซื้อผ่านแอปสบม.อยู่ในแอปเป๋าตังก็ได้ไปจองซื้อหรือไม่จะจองผ่านเคาน์เตอร์แบงก์ก็ว่าได้นะไม่มีปัญหาเอางี้แล้วกันไม่มีโฆษณาให้คุณแพทริเซียมากหรอกค่ะอาจารย์คะคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขามีอาชีพทำไรอ้อยค่ะแล้วเขาข้องใจค่ะคือจริงๆอ่ะใกล้จะมีการเปิดหีบแล้วแต่ทางสนอ.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขายังไม่มีการเปิดเรื่องของราคา หลักเกณฑ์การหักค่าอ้อยต่างๆเนี่ยนะคะส่วนทางโรงงานก็บอกว่ามีข่าวมาว่าจะเปิดหีบเนี่ยต้นเดือนหน้าก็คือช่วงเดือนธันวาคมแต่ก็ไม่เคยบอกเรื่องของราคาให้กับชาวไร่อ้อยได้รับทราบเลยจริงๆแล้วเรื่องนี้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเขาจะรับทราบราคาได้ยังไงคะเอ้ามันก็ต้องมีการประชุมของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลดิในฤดูการผลิต 2565/66เนี่ยเขาก็จะกำหนดรายละเอียดออกมาใจร้อนน่ะคือจริงๆไม่มีอะไรหรอกมันแกรู้คนที่ทำไร่อ้อยเนี่ยเขารู้จังหวะเวลาอยู่แล้วไม่ต้องไปถามหรอกถึงเวลาเขาประกาศออกมาก็ตามนั้นแหละคือเขาจะมีการประชุมคือตอนนี้อ้อยมันเสร็จแล้วอยากจะตัดอยากจะได้เงินมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอาจารย์ระบบอ้อยกับระบบการจ่ายให้กับเกษตรกรชาวนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนละเรื่องคนละเรื่องคนละระบบกันระบบอ้อยเนี่ยเป็นระบบที่เป็นระบบปิดชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลเขาอยู่ในกลุ่มทำรวมกันทั้งหมดรายได้ทั้งหมดจากการผลิตน้ำตาลแล้วก็ส่งออกแล้วก็ขายในประเทศทั้งหมดเนี่ยเขาจะแบ่ง 70-30 อ้อยเป็นระบบโควต้าเป็นระบบปิดไม่ใช่อย่างคุณนุ่นอย่างผมจะไปปลูกอ้อยไปขายใครไม่ได้ยกเว้นจะทำอ้อยควันนะถ้าอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยมันมีระบบของเขามีโควต้ามีผู้แล้วก็ไปโยงกับโรงงานไหนอะไรโอ้เป็นระบบอีกระบบนึงเลยนะไอ้ที่เขาพูดเนี่ยคือเขาอยู่ในระบบเขารู้ว่าเขาต้องส่งไปโรงงานไหนก็โรงงานนั้นเขายังไม่ได้มีก็ต้องรอประกาศของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลว่าฤดูการผลิตนี้ยังไงไงก็ว่ากันไปราคาอ้อยเบื้องต้นจะเป็นยังไงใช่ไหมราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่เขามีระบบของเขาอ่ะมันก็ต้องไปดูด้วยว่าผลผลิตทั้งหมดเท่าไหร่ได้เป็นอ้อยเท่าไหร่คาดหมายว่าจะส่งออกเท่าไหร่ขายในประเทศเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ย
ความชัดเจนน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนนั่นแหละมันคือไม่ช้าหรอกเพียงแต่พี่ผมว่าพี่เขาก็อยากตัดอ้อยอยากจะขายแย่แล้วโรงงานยังไม่เปิดรออยากได้ตังค์ก็อยากได้ตังค์นะมันไม่มีอะไรหรอกที่ถามส่วนใหญ่นะถ้าไม่ใช่อยากได้ตังค์ก็ไม่อยากเสียตังค์หรืออยากได้ตังค์เพิ่มมันวนไปวนมาไม่อย่างนี้เอาคำถามนี้บ้างอาจารย์หุ้นมอค่ะที่เราพูดกันเนี่ยคือหุ้นมอเนี่ยคือธุรกิจอะไรคะหุ้นบริษัทมอรีเทิร์นเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจเท่าที่ทราบหลักๆนะก็จะมีระบบน้ำประปาที่เกาะเสม็ดซึ่งผมไม่รู้ก็ทำไปขนาดไหนนะแล้วก็มีธุรกิจอีก2-3ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วล่าสุดเขาจะทำธุรกิจคอนเสิร์ตที่มันมีเรื่องกันตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เรื่องหาเงินไปทำธุรกิจคอนเสิร์ตแต่ว่านั่นช่างมันเถอะคือข้อมูลพื้นฐานน่ะหาอ่านได้นะเข้าไปในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์พิมพ์คำว่า MORE เสร็จแล้วก็เข้าไปดูมันจะมีท่องอยู่ช่องหนึ่งเขียนรายงานประจำปีคุณก็คลิกเข้าไปแล้วไปนั่งอ่านผมไม่ช่วยอย่างนี้งานหาง่ายผมไม่ช่วยแล้วก็จะมีซัมมารีสรุปว่าทำธุรกิจอะไรเนี่ยกดเข้าไปดูไอ้นี่เวลามีเว็บไซต์มีแอปมีทำไมไม่ใช้เป็นประโยชน์มาถามคำถามที่มันหาคำตอบได้มันไม่มีประโยชน์ก็มาหาคำตอบจากอาจารย์ไม่ใช่ของเราบอกว่าเอ้ยเราชี้ช่องให้คุณไปดูที่นี่ที่นี่ดีกว่าโอเคแต่ว่าเรามาถามอาจารย์มันดีตรงที่ว่าอาจารย์เล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ดีและหลายๆคำตอบเนี่ยนะคะก็ทำให้เราได้ความรู้ด้วยค่ะวันนี้เต็มความรู้แต่เพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรวะหมดเวลาแล้ว